ต่อกันที่จังหวัดยะลานะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับได้มีการเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ยาลอเกมครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ยาลอเกมครั้งที่5ครับโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้5แห่งนะครับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากดร.สุรเดช สุวรรณชาตรีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนในเกียรติอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดครับที่โรงยิมอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องบอกว่างานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภาคใต้นะครับของราชภัฏทั้ง5แห่งแล้วก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายจิตใจนะครับรวมไปถึงสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นพลังสำคัญในการทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปก็เลยเชิญชวนนะครับให้ชาวราชภัฏยะลาแล้วก็ชาวจังหวัดยะลานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ติดตามตารางการแข่งขันได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วก็ทางเพจนะครับก็คือยาลอเกมครับ